رسول الله You are the only one the messenger of And when life gets hard بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอันดับอื่นขอชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับด้วยความเมตตาความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ผมได้พบกับพี่น้องตื่นเต้นฮะผมบรรยายหลายที่นะมังฮาลิมนะแต่ไม่ชอบมังฮาลิมอย่างเรียกว่าพี่ชายมาจากปัตตานีนี่รับไม่ได้นะอย่างอื่นได้หมดพี่น้องเรียกไอ้น้องยังได้เรียกพี่รับไม่ได้นะนะครับเรียกน้องพอนะบางนะฉะนั้นจริงๆที่ตื่นเต้นพี่น้องที่ซึ้งใจนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ว่ามาได้มาอยู่กับพี่น้องนะผมเรียกห้องนี้ว่าห้องแห่งความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้องกรงนกพี่น้องอาจจะเอ๊ะกรงนกทำไมยิ่งใหญ่กว่ามัสยิดเหรอไม่ได้ยิ่งใหญ่ในเรื่องฟาดิลัตมันยิ่งใหญ่ทางด้านจิตใจพี่น้องจะไม่มีทางเข้าใจนะครับถ้าผมไม่เล่าก่อนที่ผมจะได้เรียนศาสนาพี่น้องทีสี่ตัวสุดท้ายทำสองประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะครับในขณะที่ไม่จบแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ให้ผมทำสำเร็จอัสบาบห้องกรงนกเนี่ยนะฉะนั้นด้วยความเมตตาอัลลอฮ์ด้วยอัสบาบห้องกรงนกให้ผมจบได้วันนี้อัลลอฮ์เลยดึงผมกลับมาทำงานที่ห้องกรงนกอีกครั้งนะครับที่เดียวกันจุดเดียวกันพี่น้องความรู้สึกต่างกันฉะนั้นพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ทุกที่ที่พี่น้องเดินบนหน้าแผ่นดินนะครับถ้าพี่น้องอ่านมันถ้าพี่น้องคิดท่านจะพบความเมตตาของอัลลอฮ์เสมอว่าอินตะอุดูนิอ์มะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากแม้ว่าพวกเจ้าจะนับความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้โดยเด็ดขาดฉะนั้นพี่น้องเราฟังบายานนะครับเหมือนเดิมใครจะดื่มน้ำรีบดื่มนะผมดื่มก่อนเพราะเดี๋ยวจะห้ามไปแล้วนะห้ามดื่มแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราดื่มก่อนตอนนี้ใครมีรีบนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับตั้งฟังบรรยายนะพี่น้องเอาละตั้งแต่วินาทีนี้หยุดกินฮะห้ามดื่มนะครับถ้าผมดื่มพี่น้องถึงดื่มได้นะครับแล้วก็ตั้งเจตนาหัวข้อวันนี้พี่น้องคนแบบนี้ที่โลกต้องการคนแบบนี้ที่โลกต้องการพี่น้องวันนี้เราถามคนคนหนึ่งทำไมบุคคลหนึ่งจึงอยากพบแพทย์คำตอบคือเขาไม่สบายคำตอบทำไมโลกถึงรอคอยหรือต้องการบุคคลคนนี้หรือบุคคลประเภทนี้มาแสดงว่าโลกมีความไม่สมบูรณ์โลกมีปัญหาจึงต้องการผู้ที่จะมาแก้ปัญหาแล้ววันนี้ใครจะแก้ปัญหาพี่น้องผมยืนยันวันนี้นะครับวินาทีนี้และก็ห้องตรงนี้ด้วยไม่มีใครแก้ปัญหาสังคมโลกหรือสังคมมุสลิมในประเทศไทยและทั่วโลกได้ถ้าไม่เดินตามวิธีการแก้แบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เพราะอะไรอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้รับรองอ่ะอัลลอฮ์ไม่ได้รับรองว่าคุณจบเอกทางด้านมนุษยธรรมเอกมนุษย์ไม่มนุษยธรรมเขาเรียกเอกมนุษย์อะไรนะมนุษยศาสตร์เอกไอ้นั่นเอกไอ้นี่แล้วบอกคุณเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ผมบอกไม่ได้สิ่งหนึ่งพี่น้องที่สะท้อนความเขลาของมนุษย์ทั่วโลกพี่น้องดูสิครับมีโปรเฟสชันเนอร์มีองค์กรนั่นมีองค์กรยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายประเทศไหนมีปัญหาเชิญพี่กันมาแก้ตลอดเลยสุดท้ายแก้เป็นยังไงยิ่งแก้ยิ่งเละทำไมอะครับเพราะเอามนุษย์มาแก้ปัญหามนุษย์แก้ไม่ได้วันนี้มนุษย์แก้ปัญหามนุษย์แก้ไม่ได้แล้วทำยังไงเราต้องเอาวิถีคนยุคก่อนมาแก้ใครอะพี่น้องไม่ใช่เจ้าวัวเราไม่ใช่พ่อเราและไม่ใช่บรรพบุรุษพี่น้องย้อนกลับไปจนถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาเหล่าซอฮาบะห์วันนี้ต้องคุยแบบนั้นแหละพี่น้องยุคปัจจุบันพยายามคุยเรื่องซอฮาบะห์ให้เยอะถ้าวันนี้พี่น้องจะหลับหูหลับตาตามใครสักคนหนึ่งโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยขอให้คนนั้นเป็นซอฮาบะห์นะครับพี่น้อง
ถ้าวันนี้พี่น้องจะรักใครสักคนหนึ่งจนชนิดที่ว่าฉันยอมจะให้เขาจับมือและพาฉันไปไหนก็ได้จงเป็นซอฮาบะห์เถอะพี่น้องถ้าวันนี้ท่านจะทุ่มชีวิตสักท่านสักชีวิตหนึ่งอยากจะปฏิบัติและเป็นฮีโร่ท่านสักหนึ่งคนจงให้เขาเป็นซอฮาบะห์เถอะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถึงท่านเหล่านั้นไม่มะซูมแต่ท่านเหล่านั้นก็ได้รับการการันตีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเราไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่น้องที่รักนั่นคือสุดของทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันนี้ผมจะบอกว่าวันนี้คนที่โลกรอคอยคนที่โลกกำลังรอเพื่อมาแก้ปัญหาและมาอิสลามมาปรับปรุงปัญหาทุกวันนี้พี่น้องนั่นคือบุคคลที่เหมือนกับเหล่าซอฮาบะห์เอาอักษรคืนสู่อ้อมอกมุสลิมไม่ใช่เรื่องยากผมบอกที่ใต้เนี่ยพี่น้องตกใจเลยตกใจยังไงพี่น้องผมบอกวันนี้เราคิดเราสงสารนะพี่น้องมุสลิมเราอักษรไม่ใช่ของพี่น้องปาเลสไตน์อย่างเดียวนะครับของมุสลิมทั่วโลกแต่วันนี้เราเสียอักษรแต่คนที่ทุ่มเทปกป้องมัสยิดอักษรแล้วเขาเสียชีวิตถึงไม่ได้มัสยิดคืนแต่ศาสนาเขาก็ไม่เสียวันนี้ปัญหาที่เกิดอะพี่น้องเราถ้ามีคนแบบอุมาร์บินคอตเตอร์รดิยัลลอฮุอันฮุอินชาอัลลอฮ์แค่ไออย่างเดียวพี่น้องผมบอกอักษรก็กลับสู่อ้อมอกมุสลิมด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีคนอย่างนั้นที่เราต้องการคนแบบนี้ที่โลกรอคอยคนแบบนี้ที่คนสามารถจะมาอิสลามมาแก้ปัญหาสังคมได้ดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทำไมเราต้องเอาซอฮาบะห์เพราะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รับรองละกอดรอดิยัลลอฮุอันนิลมุมินีนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกแท้จริงเราพอใจบรรดาผู้ศรัทธาถ้าพูดแค่นี้เรากับเขาถ้าพูดแค่อัลลอฮ์พอใจมุมินพี่น้องหน้าอย่างเราอินชาอัลลอฮ์กับเขาแต่มีข้อเจาะจงไปว่าบุคคลที่อัลลอฮ์รอเขาเรียกรีดอพอใจรอดีอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอิดยูบายอูนะกะตะฮ์ตัชชะจะเราะห์ขณะที่เขาให้สัตยาบันต่อเจ้าใต้ต้นไม้ใครอ่ะพี่น้องซอฮาบะห์นบีบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจคือซอฮาบะห์นบีบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจพี่น้องซอฮาบะห์ท่านนบีแล้วมีอีกวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรอัลลอฮ์บอกบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกบรรดามุฮาจิรีและอันซอรรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุอัลลอฮ์พอใจพวกเขาและเขาก็พอใจพระองค์พอแล้วพี่น้องชีวิตนี้โลกใบนี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อมีบุคคลลักษณะเหมือนซอฮาบะห์มาปรากฏบนโลกอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราจะบอกผมจะบอกพี่น้องถึงซีฟัตและคุณลักษณะซอฮาบะห์ในวันนี้นะครับเมื่อมีคุณลักษณะแบบนี้คนแบบนี้แหละที่โลกต้องการมีคนแบบนี้คนเดียวพี่น้องดีกว่ามีคนแบบพวกเรา 1,000 ล้านคนศักยภาพซอฮาบะห์พี่น้องก่อนเราจะไปคุยครั้งหนึ่งอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องยกให้อัมบินอาสตราทับไปที่อียิปต์ในอดีตสู้รบปิดล้อมอะไรต่างๆทำการต่อสู้มาเซพี่น้องหลายเดือนมากไม่ชนะซอฮาบะห์ถ้าใช้เวลาในการรบนานพี่น้องแสดงว่ามีปัญหายุคนี้รบเป็น10ปีพี่น้องยังเฉยๆเลยซอฮาบะห์ไม่พี่น้องไม่กินเวลาเยอะเมื่อมีปัญหาซอฮาบะห์เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเขาจะเช็คอามันอาคิเราะห์ทันทีอุมัรบินคอตอบเขียนจดหมายพี่น้องส่งให้อัมบินอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกอัมเอ้ยอัจิบตูฟีอิบตูอิกุมอันฟัตฮิมิสฉันแปลกใจเหลือเกินอัมในการล่าช้าของท่านในการพิชิตอียิปต์นี่แล้วทำยังไงพี่น้องอุมัรนะซีฮัตอัมวันนี้ที่เราไม่ชนะเขาไม่มีอะไรหรอกอัมเอ้ยนอกจากวันนี้อะฮดัสตุมเกิดเหตุการณ์ในหมู่พวกท่านตัวฮิบบุดดุนยาท่านรักดุนยาแกมาอะฮับอะดูวุกุมเหมือนกับบรรดาศัตรูรักท่านวันนี้ที่มุสลิมไม่ได้รับชัยชนะเพราะหลงดุนยาเหมือนกับศัตรูมันกำลังหลงอุมัรจึงพูดวัจญะตุอิลัยกะฉันส่งกองทัพเสริมไปให้ท่านนะอัมบินอัสเอ้ยเพื่อจะไปชิดอียิปต์ส่งไปอีก 4,000 คนลาฮอลลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ 4,000 คนเดินมาพี่น้อง
นั่งม้าขี่ม้าปานะมากลายเป็นคน4คนแค่นั้นเอง4คนอุมัรส่งมาเพิ่มกำลังทัพในการพิชิตอียิปต์ใครอะอัซซุบัยบินอาวามหนึ่งใน10ชาวสวรรค์ที่นบีรับรองอุบาดะห์บินซามิห์ซอฮาบะห์ผิวดำที่ดูน่าเกรงขามมิกดาดบินอัสวัดมัสลามะห์บินมุคัลลัด4คน4คนอะไรอุมัรบินคอตบอามีรุลมุอ์มินีนท่านส่ง4คนนี้มาซอฮาบะห์นบีนะครับ4คนอุมัรบอกอันนะรัจุลมินฮุมคนคนหนึ่งในหมู่พวกเขามะกอมุอัลฟิรัจุลินเท่ากับ 1,000 คนศักยภาพด้วยบิอิซนิลลาห์มุกอกิสผู้นำอียิปต์คุยกับอุบาดะห์บินซอมิดไม่กี่ประโยคยกแพ้เมืองพี่น้องยกเลยคุยอะไรกันอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวได้ดูกันนี่ผมถึงบอกว่าศักยภาพคนแบบนี้จึงจะเปลี่ยนโลกได้คนศักยภาพแบบนี้จึงจะทำได้เพราะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์เลือกมีคำพูดจากอิบนุมัสอูดพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะบอกอัลลอฮ์อินนัลลอฮะนะซะรอฟีกุลูบิลอิบาดอัลลอฮ์ดูไปยังหัวใจบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนพี่น้องฟักตารอมุฮัมมัดและอัลลอฮ์เรียกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะบะอ์ซะฮูบิริซาลาติและอัลลอฮ์ก็ให้รอซูลมุฮัมมัดเป็นผู้นำริซาลาสารมาเผยแผ่ซุมมานาซารออิลากุลูบินนัสหลังจากนั้นอัลลอฮ์ดูเลือกหัวใจมนุษย์หลังจากท่านนบีฟักตารอละฮูอัสฮาบันอัลลอฮ์ก็เลือกซอฮาบะห์ให้ท่านซอฮาบะห์จึงเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์เลือกซอฮาบะห์จึงเป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกซอฮาบะห์จึงเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าโดยที่ท่านเหล่านั้นเคยอยู่ในแนวหลังมาก่อนทำไมพี่น้องคิดสิครับยุคสมัยอดีตก่อนที่จะเป็นยุคเราความแตกแยกในสังคมมีไหมมีเอาส์มีคอสเรชสมัยนี้ก็มีการแตกแยกสมัยก่อนมีการยึดอำนาจไหมยะฮูดีปั่นป่วนมุสลิมไหมมีปั่นป่วนอาหรับมีไหมมียุคนี้ก็มีเหมือนกันสมัยก่อนยุคคนดุคนไม่เอาศาสนามีไหมมียุคนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันอัลลอฮ์เลือกจุดเป็นถ้าพี่น้องคิดนะครับทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกโรมันทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกเปอร์เซียแต่อัลลอฮ์เลือกจุดหนึ่งพี่น้องอาหรับเขาได้ยุคใหญ่เลยอย่าแล้วตอนนั้นไม่มีใครครอบไปยุคนั้นคนกลุ่มนี้จุดนี้อาหรับยุคนั้นทั้งโรมันเปอร์เซียถ้าภาษาอังกฤษอยู่ก็เรียกเยบะห์มุลลักลักภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้แบะปากแย่แบะนี่เขาเรียกเบะปากคือเขาไม่เอาแล้วพี่น้องน้ำก็ไม่อาบฆ่าคนเป็นว่าเล่นไรอารยธรรมไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์เลือกจุดมืดที่สุดเพื่อสร้างความสว่างทั้งหมดให้กับโลกอัลลอฮ์เลือกจุดที่มนุษย์ไม่กะคิดว่าจะเป็นดีได้อัลลอฮ์เลือกและไม่ได้ดีแค่นั้นดีกระจายทั่วโลกเลือกจุดที่มนุษย์ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนวันนี้พี่น้องใครจะไปรู้คนทำงานจิตอาสาคนทำงานดาวเวอร์ทำงานศาสนาอัลลอฮ์ดูดกัญชาตะกอนจริงไหมวะยีมีไหมครับทำงานดาวเวอร์กับเรานี่แหละครับผมทำงานดาวเวอร์กันนี่แหละผู้หญิงมุสลิมมาใส่นิกอบตะกอนนะอัลลอฮุอักบัรมีนิสกัดแต่ทำไมอัลลอฮ์เลือกคนแบบนั้นน่ะนั่นไงคนที่มนุษย์คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วอัลลอฮ์เลือกคนแบบนั้นในขณะเดียวกันมุสลิมะที่ฮิญาบปัจจุบันเปิดเอารัดมุสลิมะที่อยู่ในน้องในรอยปัจจุบันอัลลอฮ์ทดสอบนิดเดียวพี่น้องเปลี่ยนหมดเลยผมถึงบอกวันนี้พี่น้องมันเป็นกำลังใจคนจะเปลี่ยนโลกไม่ต้องจบสูงหรอกครับคนจะเปลี่ยนโลกไม่ต้องได้ PhD ที่ไหนหรอกคนจะเป็นคนดีแล้วทำให้โลกสั่นนะพี่น้องแค่เหมือนซอฮาบะห์ดุนยาก็กระเจิงดุนยาก็เขย่าโลกก็เปลี่ยนดังไปไหมเนี่ยเหมือนบรรยายสนามเลยนะครับนะเราก็ผมแบบสโลเขาไปไงบอกสโลเลยนะไปบางที่เด็กร้องเลยไม่เป็นไรเราคงคุ้นเคยกันนะอินชาอัลลอฮ์นะอ่ะผมจะบอกวันนี้เราต้องศึกษาพี่น้องคุณลักษณะซิฟัตซอฮาบะห์เพื่อเอามาปรับใช้ในชีวิตของผู้พูดแล้วผู้ฟังตอนนี้เราต้องคุยแบบนั้นแหละพี่น้องดีแล้ว
เวลาบายานเวลาบรรยายอย่าเนียดสอนเขาสอนตัวเองด้วยนะผมชอบไงพี่น้องเวลาพี่น้องตับลิกบายานไม่ได้มาสอนท่านเป็นการเตือนตัวเองและเตือนพวกท่านดีนะครับคนพูดจะได้ไม่ตะกบฏคนฟังจะได้ตะวัดอยู่นะผมก็เตือนตัวผมด้วยเพราะที่ผมจะพูดไม่ใช่ว่าจะทำได้หมดทุกอย่างเนี่ยแต่อยู่ในช่วงพยายามอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นมนุษย์เรานะครับไม่มีการถามทำยังไงอาจารย์จะประสบความสำเร็จเหมือนอาจารย์อย่าถามคำถามน้ำเน่าแบบนั้นเคยเจอไหมครับคนหนึ่งได้รับการศึกษาสูงใหญ่จบมาอยากสำเร็จได้รับความสำเร็จอย่าไปถามอย่างนั้นพี่น้องท่านจะถามได้ต่อเมื่อเจอเขาในสวรรค์เท่านั้นถ้ายังเดินบนดุนยาอย่าไปรับประกันพี่น้องไอ้นี่สำเร็จไม่สำเร็จว่ายน้ำยังไม่ถึงฝั่งทั้งนั้นอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเราจะสำเร็จฉะนั้นวิเคราะห์อุลามาวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ผมนะครับเมื่ออ่านในหนังสือฮายาตุสฮาบะเมื่ออ่านในหนังสือซีรอนะครับประวัติศาสตร์ของบรรดาสฮาบะเขาวิเคราะห์นิสัยสฮาบะออกมาคนที่เปลี่ยนโลกได้คนที่ออกมาแล้วมีผลโดยตรงกับดุนยาพี่น้องมีผลในการเปลี่ยนแปลงสังคมวิเคราะห์1 2 3ประวัติสฮาบะอันดับแรกที่เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วรู้สึกว่านี่คือนิสัยนี่คือลักษณะของคนที่โลกรอต้องเป็นแบบนี้อะไรครับซิดกุลยากีนนี่คือลักษณะซอฮาบะห์อันดับแรกซิดกุลยากีนหมายถึงอีมานมั่นใจเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อมั่นแบบบริสุทธิ์ใจพี่น้องเชื่อมั่นแบบไม่มีข้อสงสัยมั่นใจอะไรที่อัลลอฮ์พูดต้องจริงมั่นใจพี่น้องอะไรที่อัลลอฮ์บอกและนบีพูดเป็นจริงซิดกุลยากีนพี่น้องมีเรียงวันนี้เรายากเกหรือยังมั่นใจหรือยังพี่น้องสหบัตมั่นใจยังไงพี่น้องจนกระทั่งพี่น้องเคยดูประวัติสหบัตสหบัตไม่เคยเห็นสวรรค์นะครับสหบัตไม่เคยเห็นนรกแต่นบีพูดเวลาจะสงครามบัดนบีบอกกูมูอิลันจันนะอัรดุสสมาวาตวัลอัรดเอาคำมากอลจงรีบเร่งเถอะพวกท่านทั้งหลายไปสู่สวรรค์ความกว้างของมันเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินซาบันไม่เคยเห็นนะครับแต่ยะเกนมั่นใจว่านบีพูดต้องจริงอัลลอฮ์พูดต้องจริงซาบันเขี้ยงอินพลัมทิ้งทันทีพี่น้องสามเม็ดที่อยู่ในมือนะครับเพราะอะไรพี่น้องเขาบอกอยู่ดุนยาเพื่อกินอินพลัมสามเม็ดยารอซูลุลลอฮ์ว่าอินนะฮะละฮายาตุนตาวีละเป็นชีวิตที่ยาวเกินไปสำหรับฉันเป็นชีวิตที่ยาวเกินไปสำหรับฉันทิ้งและวิ่งเข้าหาศัตรูทำไมกูมูอิลันจันนะสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องอยากเกณฑ์แบบนี้คนจนไม่มีในสังคมมุสลิมคนจนไม่มีพี่น้องทำไมถ้าเราอยากเกณฑ์มั่นใจในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในฮะดีษไม่มีคนขี้เหนียวหรอกครับพี่น้องเห็นคนจนช่วยเหลืออยากเกณฑ์นบีพูดไงเอาง่ายๆมานะกอซัดซอดะกะตุนมินมาลสิ่งที่ซอดะกะอัลลอฮ์ไม่ให้ลดสิ่งที่เป็นซอดะกะอัลลอฮ์ไม่ให้ลดเมื่อยากเกณฑ์แบบนั้นเท่าไรที่เราช่วยสังคมได้เรายากเกณฑ์อัลลอฮ์ไม่ให้จนวันนี้อันเดียวเราไม่ยากเกณฑ์แล้วพี่น้องเราไม่มั่นใจเราใจสั่นวันนี้พี่น้องเช็คตัวเองง่ายๆท่านเชื่อมั่นในอัลลอฮ์หรือไม่ดูอาครับดูอานะครับเช็คง่ายๆเลยวันนี้ท่านเชื่อมั่นซิดกุลยากีนกับอัลลอฮ์หรือไม่เวลาท่านดุอามีผลใดๆบ้างกับหัวใจท่านซะอัดบินอบีวะกอสบินอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุดุอาต่ออัลลอฮ์ทางข้างหน้าไปไม่ได้แล้วพี่น้องมั่นใจยะเกนไม่ยึดติดกับอัสบับมั่นใจอัลลอฮ์ให้สำเร็จดุอาฝ่าไปได้ทางที่มนุษย์คิดว่าไปไม่ได้เปอร์เซียอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่น้องเห็นกองทัพซาบันมานุกอติลุลอินซ์ว่าแล้วคินนุกอติลุนจินวันนี้เราไม่ได้สู้กับมนุษย์เรากำลังสู้กับจินทำไมเขากลัวอะไรครับพี่น้องเขาเห็นในสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ปกติทำไม่ได้สหบัตปกติพี่น้องทำไมความยะเกณฑ์มั่นใจในตัวครับในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมคอลิดบินวาลิดกินยาพิษได้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องอ่านหนังสือฮายาตุสหบัตเอ่ยชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจังหวะนั้นดื่มนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้อง
ไม่เป็นอะไรพี่น้องกลับไปลองสิครับไม่ต้องเยอะหรอกเอาไอ้ยาเบื่อหนูสักปลายช้อนชานิดเดียวแต่ใส่น้ำแบบนี้บิสมิลลาห์ยักเกนกินตายชัวชัวพี่น้องเตรียมละหมาดญะนาซะห์ต่อได้เลยแต่ซาบัดกินเขายักเกนร้อยเต็มร้อยเขายักเกนชนิดที่ว่ามักลอกทั้งหมดไม่มีศักยภาพกับเขาเปอร์เซียยิ่งใหญ่ยังไงเขายักเกนว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่ารบกับใครก็ชนะเอาอิสลามไปทั่วโลกรูบไอทำไมพูดกับรุสตุมอย่างนั้นได้รูบไอกองทัพอาหรับอะไรพี่น้องเทียบกับเปอร์เซียคนละเกรดเลยถ้าเทียบทางดุนยานะคนละเขาเรียกคนละสเตปเลยแต่รูบไอพูดกับอิมานฉันมาวันนี้ไม่ได้มาเพราะอะไรอื่นเลยอินนัลลอฮ์อินบะอัสนาอัลลอฮ์ส่งเรามาคำว่าอัลลอฮ์ส่งเรามาพี่น้องคนไม่อีมานพูดไม่ได้วันนี้ถ้ามีผู้นำแบบนี้สักคนนะพี่น้องเดินไปที่ยะฮูดแล้วบอกอัลลอฮ์ส่งเรามาอินชาอัลลอฮ์หนีหมดแต่วันนี้ยะฮูดกล้าเพราะไม่มีผู้นำแบบนั้นไม่มีคนแบบนั้นไม่มีคนลักษณะแบบนี้อินนัลลอฮ์อินบาสนาอัลลอฮ์ส่งเรามาพูดว่าอะไรยะกีนมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลคำพูดนี้พี่น้องพูดง่ายแต่เวลาถึงสถานการณ์จริงๆพี่น้องทำไม่ได้ซอฮาบะห์มั่นใจในอัลลอฮ์ยะกีนเต็มร้อยมั่นใจพี่น้องเอาอิสลามไปทั่วโลกได้นี่คือความรับผิดชอบหน้าที่อย่างหนึ่งคุณลักษณะที่สองของซอฮาบะห์ความรู้สึกเป็นมัสอูลียะห์ของท่านคือความรู้สึกรับผิดชอบต่ออุมมะห์นี้ซอฮาบะห์เขาวิเคราะห์ทำไมซอฮาบะห์ยอมไปที่อื่นซอฮาบะห์ยอมทิ้งเราดะซอฮาบะห์ยอมทิ้งแผ่นดินฮารอมซอฮาบะห์ยอมทิ้งพื้นที่มัสยิดที่ละหมาดได้วักตุเป็นแสนซอฮาบะห์ยอมทิ้งพื้นที่ที่ละหมาดได้วักตุเป็นพันซอฮาบะห์ยอมทิ้งพี่น้องที่จะอยู่ใกล้ท่านนบีในฮุจเราะห์เพื่อไปอยู่จุดต่างๆของโลกยอมที่จะทิ้งภรรยายอมไปจากลูกเพื่ออะไรพี่น้องอิอลาลิอิอลาอิคัลิมาตุลลอฮิอัลอุลยายกคำดำรัสอัลลอฮ์สูงเพราะซอฮาบะห์มั่นใจว่านี่คืองานของเขาจึงไม่แปลกฮันซะลาห์เมื่อได้ยินฮัยอะลัญญิฮาดออกทันทีทั้งที่ภรรยาอยู่กันข้างหลับนอนคืนแรกผู้หญิงในโลกไม่มีผู้หญิงไหนสวยกว่าชาติอาหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในเรื่องคอลกิยะห์เขาเรียกอะไรลักษณะอัลลอฮ์ให้พี่น้องแต่ฮันซะลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุให้ยาลัญญิฮาดไปทันทีพี่น้องภรรยาอยู่ตรงนี้ยุติจุไลบีบรอฎิยัลลอฮุอันฮุดำทั้งชีวิตไม่รอยากจนได้ภรรยาอยู่แล้วยังไม่ทันได้เขาเรียกร่วมหอลงนั่นไม่ใช่นะยังไม่ได้ร่วมหอลงเป็นลงไปน้องไฮอัลันจิฮัดยาคอยลัลลอฮ์ได้ยินเสียงเรียกโอ้บรรดามาของอัลลอฮ์ทั้งหลายจุไลบีบทิ้งทันทีพี่น้องออกไปทันทีเขาถือว่าอะไรภรรยาเป็นที่รักแต่อามานะอุมมะเป็นที่รักยิ่งกว่าคำว่างานของอุมมะจึงยิ่งใหญ่กับหัวใจมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบต่ออุมมะวันนี้เชิญประชุมไม่มาพี่น้องมีประชุมกันนะวันนี้อ๋อบางอิชาลอยเนี่ยถ้าว่างนะถ้าพูดงี้พี่น้องตัดเชี่ยวได้เลยไม่มาหรอกครับงานของอัลลอฮ์ไม่มีถ้าว่างไม่ว่างก็บอกไม่ว่างถ้าว่างทำอย่างนั้นเล่นผมบอกเอาไงบอกงานของอัลลอฮ์มีเรื่องของอัลลอฮ์อินชาลอยจะไปบ้างทำไมครับพี่น้องวันไหนท่านเหนื่อยนะอันนี้วิธีแก้ผมก็เป็นบางทีเรียกประชุมอย่างนั้นแหละอยากจะลาออกได้ซ้ำเดี๋ยวประชุมจังเลยประชุมพอนึกเอกไม่ประชุมมันไม่เป็นงานเลยครับพอนึกปุ๊บมีครั้งหนึ่งพี่น้องผมต้องไปบรรยายหาดใหญ่อุสตะที่ยะลาโทรมาบอกอาจารย์พรุ่งนี้10โมงฮะมีบรรยายมาบรรยายยะลาได้ไหมดูกูดกี่หาดมานะบอกคึกในใจกูกำลังขับไปหาดใหญ่ถ้า10โมงแสดงว่าต้องออกหาดใหญ่เช้าซุบฮ์ต้องออกเลยเลิศเหนื่อยไม่ไหวจะพูดไม่ไหวมันเอามีด้วยอาจารย์มีเหนื่อยมีแหละครับคนฮะบางทีมันสุดโอ้เอาไงดีวะเนี่ยคำเดียวแกพูดผมรับปากมาเลย
ม่ใช่เป็นคนดีนะครับตอนนั้นคือตอนนั้นอีมานขึ้นพอดีอัลฮัมดุลิลละห์แกพูดคำหนึ่งกระตุกอีมานที่ขี้เกียจฟื้นเลยพี่น้องบอกจันมาเถอะมาอีแล้วสตาร์มาสตาร์ผมเดี๋ยวคิดก่อนสตาร์หนึ่งไปมันสตาร์คือโยอุมมะนี่เป็นงานของอุมมะสตาร์จบสตาร์อิชาร์ล็อปผมไปครับตรงนี้ทำไมสตาร์งานของอุมมะเราได้ทำงานของอุมมะอะไรเลยพี่น้องเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้เราทำงานของอุมมะงานอุมมะในงานนบีนะครับงานคำว่างานของอุมมะนี่ภาระนี้นบีใครรับผิดชอบแล้วคนอย่างเราอัลลอฮ์ให้มารับผิดชอบได้คำว่างานของอุมมะถ้าเฉยอีกก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยนี่แหละพี่น้องซาบัดมีมัสอูลียะห์รับผิดชอบจึงไปได้อะไรที่อัลลอฮ์เรียกอะไรที่นบีใช้ไปหมดเลยอิบนุฮุซาฟะห์ไปเปอร์เซียไปโรมันพูดภาษาเขาไม่ได้แต่นบีให้ไปต้องไปไปครับพี่น้องเมื่อไปด้วยความยะเกรงมั่นใจในอัลลอฮ์สำเร็จงานนั้นผมถึงเตือนคนทำงานศาสนาคนทำงานสังคมถ้าวันนี้ไม่เข้าใจกันระหว่างสามีภรรยาถ้าวันนี้สามีกับภรรยาไม่เข้าใจพี่น้องรับปัญหาเต็มๆเลยมีเกิดขึ้นในคนทำงานดาวะคนทำงานศาสนาสามีเนี่ยถ้าทำงานแบบนี้เสร็จอยู่บ้านไม่ทันไรหรอกครับพี่น้องเดี๋ยวออกงอนมากเรางอนไหมครับไม่จริงนะระดับอามีรอบผมยังไม่เชื่อใจเลยบางทีมันมีพี่น้องทำไมอ่ะไม่ได้ตั้งใจงอนไม่ได้ว่าท่านชัยตันมันล่อลวงบางทีเวลาไม่มีบ้างอะไรไปบ้างนิดเดียวพี่น้องผมบอกกับพี่น้องทำงานดาว่าที่ภาคใต้สามีนะก่อนออกทุกครั้งถ้าเป็นไปได้อินชาอัลเลาะห์ไม่ลืมกอดภรรยาพี่น้องแล้วบอกวันนี้เวลาอาจจะไม่มีให้เท่าไหร่นะอินชาอัลลอฮ์เวลาไม่ค่อยมีนะแต่จะพยายามให้ได้อยู่ในการในสวรรค์อีกนานๆเลยที่รักพูดไปอย่างนั้นเหรอพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ให้ไปบอกไปเลยนะครับบอกว่าอินชาอัลลอฮ์วันนี้อดทนหน่อยที่รักอดทนหน่อยที่รักวันนี้แบอาจจะเวลาไม่เยอะอยู่กับน้องนะอยู่กับเราเนี่ยนะแต่อินชาอัลลอฮ์เราจะได้เอาเวลาอยู่ด้วยกันในสวรรค์ตลอดนานๆแบพยายามก็เพื่อวันนี้แหละครับอินชาอัลลอฮ์ไปเลยครับอินชาอัลลอฮ์เพื่อจัดกระเป๋าด้วยฉะนั้นนะพี่น้องผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับพี่น้องความมัสอูลียะห์ซิดกุลยะกีนมั่นใจในอัลลอฮ์มั่นใจนะอย่ากลัววันนี้จะมีไม่มีจะได้ไม่ได้ทำเถอะพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยเดินเถอะพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยพี่น้องทำงานให้ผมไม่ให้เงินเดือนท่านได้ไหมพี่น้องมายกเสาให้ผมเนี่ยผมพอยกเสร็จแล้วใช่ไหมกลับไปแบบนั้นหรือเปล่าไม่มนุษย์กับมนุษย์เรายังให้ค่าตอบแทนแล้วท่านกับอัลลอฮ์จะให้ท่านเหนื่อยฟรีได้ยังไงไม่ได้ให้เป็นรูปธรรมไม่ท่านเห็นแต่อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านไม่คิดมาก่อนก็ได้เหมือนอับดุลรอมานบินอัฟยะเกนมั่นใจในอัลลอฮ์ศึกตะบูกสงครามยากลำบากอับดุลรอมานบินอัฟซาดากะห์วะกับทั้งหมดสมบัติของท่านให้กับนบีหมดเลยจนซอฮาบะห์อุมัรยังตำหนิพี่น้องให้ยังไงให้หมดเลยอิบนุอัฟมาบอกท่านนบีพี่น้องนบีถามเหลืออะไรมั่งอิบนุอัฟให้กับครอบครัวอิบนุอัฟบอกพี่น้องฉันเหลือไว้ยารอซูลุลลอฮ์อัตยับวะอักษรมิมมาตะรักตุฉันมิมมาอันฟักตุฉันเหลือเยอะยิ่งกว่าที่ฉันให้ไปอีกยารอซูลุลลอฮ์เหลือเท่าไหร่นบีถามมาวะอัดัลลอฮุวะรอซูลุมินัลค็อยริวะริซฉันเหลือคำสัญญาจากอัลลอฮ์และรอซูลไว้ให้ครอบครัวของฉันพูดไม่ได้ถ้าไม่ยะกีนพูดไม่ได้ถ้าไม่อิมานกับอัลลอฮ์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วอับดุลรอมานผลสุดท้ายเป็นไงจนนะครับคนดูแลอุมมะฮาตุลมุอ์มินีนหลังจากท่านนบีวะฟาตอับดุลรอมานบินอัฟคนดูแลคนมิสกีนในมาดีนาทั้งหมดอับดุลรอมานบินอัฟคนช่วยเหลือกองคลังมุสลิมอับดุลรอมานบินอัฟคนเรียกได้ว่าเป็นกองคลังแห่งดาวละอิสลามียะอับดุลรอมานบินอัฟจนแหละครับไม่ยะเกนในอัลลอฮ์พี่น้องมั่นใจสิยิ่งมีปัญหายิ่งต้องทำงานศาสนาแล้วอัลลอฮ์จะช่วยแก้ปัญหาให้อินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมนี่อัลลอฮ์ยืนยันวันนี้โลกต้องการคนเสียสละนะครับพี่น้อง
วันนี้โลกเราที่มีปัญหาต้องการคนที่จะเสียสละและมาทำงานตรงนี้โลกต้องการคนที่รู้สึกมัสอูลิยะห์ความรับผิดชอบโลกต้องการพี่น้องนักดาอีหรือนักดาวะเป็นดูอาตเห็นคนต่างศาสนิกแล้วร้องไห้ได้ผมชื่นชมมากคนดาวะคนงานศาสนาคนทำงานอิสลามเห็นคนต่างศาสนิกและเขาร้องไห้ด้วยความสงสารไม่ใช่ความรังเกียจเห็นคนต่างศาสนิกน้ำตาเขาไหลอะพี่น้องเห็นผู้หญิงไม่หิญาบเราสงสารเขานี่ซีฟัตนบีนี่ซีฟัตซอฮาบะห์นี่ซีฟัตนี้แหละพี่น้องอิสลามจึงไปทั่วโลกอิสลามไม่ได้ไปเพื่อกดขี่เขานะครับอิสลามไม่ได้ไปเพื่อทำให้คนต่ำต้อยแต่อิสลามไปเพื่อยกระดับมุสมนุษย์ทั้งหมดให้สูงขึ้นซอฮาบะห์จึงยอมซอฮาบะห์จึงทุ่มผมจึงบอกถ้าวันนี้ซอฮาบะห์ตักดีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ากลับมาแล้วเห็นสภาพสังคมเราอะครับพี่น้องถ้าซอฮาบะห์ที่เคยจากภรรยาไปมาดูสังคมอุมมะห์วันนี้พี่น้องซอฮาบะห์จะรู้สึกยังไงอิสลามที่เคยยกย่องด้วยกับเลือดพี่น้องวันนี้เรามาอยู่แบบนี้เราเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วบรรดาบรรพชนอิสลามเขาจะรู้สึกยังไงอินชาอัลลอฮ์ยะเกนมั่นใจในอัลลอฮ์แล้วทุ่มเทกับความพยายามสองซีฟัตแล้วจำได้ไหมครับนะ สิดกุลยะกีนมั่นใจอีมาน 100% ลองไปทำในชีวิตลองทำสิพี่น้องบางครั้งเราคุยกับคนเยอะมันเหนื่อยนะคุยกับคนเยอะเหนื่อยทั้งคุยกับไมค์ทั้งคุยกับโทรศัพท์คุยในเฟซเหนื่อยเหนื่อยตายผมเลยเหนื่อยลองคุยกับงูบ้างนะจริงพี่น้องไปคุยบ้างเถอะครับลองคุยกับสิงโตบ้างพี่น้องดูหมีควายตะปบคนมากดูไหมครับข่าวในคลิปอ่ะถ้าจังหวะไหนวันไหนเป็นท่านหล่นลงไปลองคุยกับมันดูมีอาจารย์ซาบัดคุยครับซอฮาบะห์ทำด้วยความยากเกณฑ์ในอัลลอฮ์ไม่ใช่แค่หมีควายนะครับพี่น้องซาฟีนะห์รอฎิยัลลอฮุสิงโตด้วยซ้ำอยู่ต่อหน้าพี่น้องสิงโตซาฟีนะห์หัวใจมั่นใจพี่น้องทั้งหมดมักลูกไม่มีความสามารถอัลลอฮ์มีความสามารถมั่นใจในอัลลอฮ์เรียกสิงโตต่อหน้ายาอับฮาริสโอ้อับฮาริสเอ้ยสิงโตอันาซาฟีนะห์อัสซาฮิบุรอซูลุลลอฮ์ฉันคือซาฟีนะห์นะสิงโตเอ้ยเป็นซอฮาบะห์รอซูลหยุดการจู่โจมลองสิครับเอาไม่แน่พี่น้องเราอาจจะได้เกิดเจอจังๆพี่น้องใครจะไปรู้เราไปซีเรียบ่อยๆเกิดเราไปในที่เอาไม่แน่พี่น้องวันหนึ่งข้างหน้าจะไปในโรฮิงญาในป่าสิงโตมาข้างหน้าเรียกเลยสิงโตเราคือคนทำงานดาวะเป็นดาอีของอัลลอฮ์หยุดอินชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ทำได้ไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้ซอฮาบะห์เป็นตัวอย่างไม่ใช่เราทำไม่ได้เพราะเรื่องของซอฮาบะห์ไม่ใช่นิทานเจ้าหญิงนิทราไม่ใช่เจ้าชายขี่ม้าขาวพวกนั้นโกหกเล่าให้ฟังและนอนหลับก็จบแต่เรื่องซอฮาบะห์เมื่อเกิดได้ในยุคนั้นก็เกิดได้ในยุคนี้แต่ปัญหาเดียวใจท่านต้องเหมือนใจซอฮาบะห์ใจท่านอีมานท่านมั่นใจในอัลลอฮ์ต้องเหมือนมั่นใจซอฮาบะห์มั่นใจกับอัลลอฮ์ลองดูอินชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นนี่คือสองอันอีกอย่างที่ผมจะให้ซอฮาบะห์ทำไมได้รับชัยชนะซอฮาบะห์มีอีกหนึ่งซิฟัตตัสฮีฮุนนียะตัสฮีฮุนนียะซอฮาบะห์จะมุฮัสซะบะห์เช็คเนียตตัวเองตลอดเวลาซอฮาบะห์จะเช็คตัวเองตลอดเวลาพี่น้องถ้าไม่อิคลาสจะไม่ทำถ้าทำแล้วไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ซอฮาบะห์จะยุติแต่ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ซอฮาบะห์จะทุ่มสุดชีวิตเลยพี่น้องอุมัรบินคอตอบกล่าวอินนัลลอฮ์ลายันซุรุกอมันอิลลาบิซิดกินียาติฮิมอัลลอฮ์จะไม่ช่วยกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนอกจากเนียตเขาจะจริงกับอัลลอฮ์เท่านั้นวันนี้เราคิดสิพี่น้องโลกเราเจอปัญหาขนาดนี้แล้วเอาละเราบอกอาจารย์คิดระดับโลกไกลไปดูบ้านเราละกันแต่จริงๆไม่มีคำว่าไกลไปนะครับสำหรับมุสลิมเพราะอะไรทั้งหมดเป็นมัสอูลิยะห์ของอุมมะห์อิสลามโลกเรามีปัญหาแบบนี้สังคมเรามีปัญหาแบบนี้พื้นที่มีปัญหาแบบนี้เราเนียด
ฉันอยากจะแก้ปัญหานี้เหลือเกินยาอัลลอฮ์สิทธิ์คนนี้เนี่ยไม่จริงว่าอยากทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้แก้ได้อัลลอฮ์ก็ให้ช่วยได้ผมถึงบอกเอาคำพูดของนักเคลื่อนไหววิชาการอิสลามนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งมาพูดมีคนแบบนี้เอาชาบับเยาวชนสักสิบชีวิตพี่น้องที่อีมานยะเกณฑ์มั่นใจในอัลลอฮ์เราเขย่าโลกได้โดยทันทีไม่จำเป็นต้องเยอะขอคนจริงสังคมจะเปลี่ยนไม่ต้องดูคนเยอะพี่น้องบอกเออเรามีกลุ่มเล็กๆจะเปลี่ยนยังไงสังคมที่เละเทะทำได้นบีเริ่มคนเดียวอัลลอฮ์ยังช่วยซอฮาบะห์เริ่มจำนวนน้อยอัลลอฮ์ยังช่วยไม่ใช่แค่เฉพาะไปถึงมาดีนะอิสลามไปทั่วโลกใครจะไปนึกพี่น้องจุดบ้านอัรกอมบินอับินอัรกอม30คนซอฮาบะห์สุดท้ายจากจุดนั้นไปทั่วโลกชาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์จากฟิกเกตคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองวันนี้ที่งานเราไม่ใหญ่เพราะอะไรเพราะเราคิดเล็กเกินไปอย่าคิดอะไรให้เล็กคนตาบอดคนหนึ่งพี่น้องหวังไว้วันหนึ่งฉันจะขึ้นไปอาซานบนหอเอ็มเอ็มบีซาเขาตาบอดเขามองอะไรไม่เห็นพี่น้องเขาร้องไห้กลัวว่าบีฮอไอ้เมืองบีซ่าจะถล่มลงเพราะมันเอียงทุกปีทุกร้อยปีแต่อะไรก็แล้วแต่มันเอียงเรื่อยๆเรื่อยๆแกกลัวว่าจะวันหนึ่งจะหล่นลงเขาหวังวันหนึ่งฉันหวังว่าวันที่อิสลามจะพิชิตโรมันได้แล้วฉันจะขึ้นไปอาซานบนหอบีซ่านั้นฟิกเกตคนตาบอดแล้วคนตาดีคิดอะไรพี่น้องวันนี้เราคิดอะไรพี่น้องเราคิดอะไรเราถึงวนในอ่างเราคิดอะไรพี่น้องมุสลิมเราจึงมีอยู่แค่นี้สังคมเราคิดอยู่แค่นี้ถ้าเราเอาจริงๆพี่น้องคนรวยที่เป็นมุสลิมก็มีวิศวกรเก่งๆมุสลิมก็มีนักวิทยาศาสตร์มุสลิมก็มีคนมีฐานะมุสลิมก็มีเราผลิตมอเตอร์ไซค์เยอะมุสลิมได้แล้วเราทำรถไม่ต้องใช้ของญี่ปุ่นแล้ววันนี้เราบอกทำไม่ได้อาจารย์เราไม่มีศักยภาพไม่ใช่ไม่มีเราไม่เริ่มอัลลอฮ์ไม่ช่วยเมื่อใดคนจะเห็นความยิ่งใหญ่ของอุมมะห์เราในเมื่อเรายังไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของตัวเองเราไม่ใช่ไม่มีศักยภาพอัลลอฮ์ให้ผมไม่เชื่อคนสุญูดต่ออัลลอฮ์จะแพ้คนกราบเจวิตผมไม่เชื่อพี่น้องว่าคนที่กราบไหว้อัลลอฮ์หน้าผากก้มเพื่ออัลลอฮ์น้ำละหมาดอาบเพื่ออัลลอฮ์ปากที่อ่านฟาติฮะห์จะแพ้ปากที่อ่านบทชีริกแต่วันนี้ที่เราตามเขาตลอดเพราะเราไม่เคยคิดจะไปข้างหน้ากุนตุมคอยรออุมมะหายไปจากเราแล้วเราไม่ใช่ไม่มีศักยภาพพี่น้องต้องคิดและต้องทำซอฮาบะห์ไม่เคยคิดแค่ตามพี่น้องซอฮาบะห์คิดจะนำคนเพราะอิสลามถูกส่งมาเพื่อนำไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อตามอิสลามถูกส่งมาอยู่ข้างหน้าถ้าวันนี้มุสลิมะเราอยู่ข้างหน้าไม่ได้แล้วแกฟิโรห์จะคุมฮิญาบเป็นได้ยังไงถ้าวันนี้อิสลามโดดเด่นไม่ได้แล้ววันนี้เขาจะรู้ได้ไงว่าหลักการอิสลามแท้จริงเป็นยังไงเราต้องยิ่งใหญ่เราต้องทำพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นั่นคือเนียตแต่งานจะมีผลได้ขอให้ท่านเนียตให้ตรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจตนาจริงๆอิคลาสบริสุทธิ์ใจบางทีงานหนึ่งพี่น้องผลนั้นการทำงานท่านจะไม่เหนื่อยต่อเมื่อท่านทำมันเพื่ออัลลอฮ์แปลกนะครับงานนี้เราเหนื่อยพี่น้องแต่ถ้าวันไหนท่านเนียดทำเพื่ออัลลอฮ์ความเหนื่อยจะหมดไปความล้าจะหมดเพราะท่านตั้งใจจะเปลี่ยนจะมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัสฮีฮุนนียะห์นะครับมีเวลา 6:30 นโดยประมาณใช่ไหมครับตรงนี้นะเราเว้นช่วงให้ถามตอบด้วยใช่ไหมครับตรงนี้นะฉะนั้นอีกหัวข้อหนึ่งพี่น้องอีกซีฟัตหนึ่งนะผมให้ไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเว้นช่วงคำตอบนะคำถามนะครับนอกจากเนียดให้ตรงแล้วซีฟัตหนึ่งของซอฮาบะห์นะครับอัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรสั่งใช้กันให้ทำความดีและยับยั้งความชั่วหรือทำงานศาสนานั่นเองทำไมอิสลามไปถึงโรมันได้พี่น้องทำไมอิสลามไปถึงเปอร์เซียได้ทำไมกองทัพเฮราคลีนแพ้ได้ทำไมกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรต่างๆยอมสยบกับอิสลามได้อย่างเดียวพี่น้องหนึ่งในนั้นซอฮาบะห์ทำงานศาสนาอัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรงานนี้คือกระดูกสันหลังของความสำเร็จ
ถ้าสังคมเราไม่มีงานนี้พี่น้องพังอย่างเดียวเมื่อกี้นั่งรถเมย์พี่น้องออกจากศูนย์กลางไปธุระแป๊บหนึ่งอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอุนอัลลอฮ์นั่งมอไซค์ไปพี่น้องเราอยู่ข้างหลังเห็นไวๆผู้หญิงคุมฮิญาบนั่งแถวหลังรถเมย์นะครับเอาไม่เป็นไรปกติผู้หญิงขึ้นรถเมย์มันไม่ปกติมีมือโผล่ออกมาจากบ่ามีมือโผล่ออกมาจากข้างหลังเนี่ยถ้าพิการมีสามมือโผล่ออกนี่ก็โอเคครับเข้าใจฮะโอบบนรถเมย์พี่น้องนึกออกไหมฮะแถวหลังริมหน้าต่างโอบอย่างเงี้ยพี่น้องแล้วมือมันห้อยออกไปผู้หญิงคุมฮิญาบแถวที่เหลือเพื่อนๆคุมฮิญาบเกือบทั้งนั้นเลยมีมือห้อยมาคิดในใจถ้าผมขึ้นมอไซค์กับมอไซค์รับจ้างที่เป็นกาเฟสนะครับเราก็ใส่หมวกกับอีออพอดูปุ๊บก็ต้องอินนาลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ตักดีดมอไซค์มันเลี้ยวไปทางนั้นพอดีไปใต้มองขึ้นไปให้สลามทีนึงครับเป็นอัสลามุอะลัยกุมผู้หญิงเป็นทอมโอบกอดใส่หมวกแก๊ปนะตอบสลามด้วยนะครับมันยังดีนะถึงเป็นทอมแต่ตอบสลามสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามแบบงงๆฮะแต่มือยังอยู่แบบนี้และแถวหลังทั้งแถบมุสลิมหมดผมเรามองอีกมุมอีกช็อตอ่ะพี่น้องถ้าคนอยู่ข้างหน้าไม่ใช่มุสลิมฮะคนอยู่ข้างหน้าไม่ใช่มุสลิมอ่ะพี่น้องเขาหันไปดูเขาจะคิดอะไรแล้วมาพอดีพอเห็นไอ้คนข้างหน้าที่เป็นไม่ใช่มุสลิมหันไปดูเบาะหลังพอดีเขาบอกวันนี้มีบรรยายเข้ามาฟังอ๋ออิสลามเป็นอย่างนั้นแต่ภาพที่เขาติดเมื่อกี้นั่นคือภาพที่เขาเห็นอันนี้คือเวทีฮะเวทีต้องเข้าใจว่าเวทีนะครับอันนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงนะอันนั้นคือชีวิตจริงเขาจะเชื่ออันนี้หรือเชื่ออันนู้นเขาจะติดภาพอันนู้นหรือติดภาพอันนี้พี่น้องเขาจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าไหนเองบอกคอยรออุมมะประชาชาติที่ดีเลิศทำไมเมื่อกี้เห็นแบบนั้นนะทำไมเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องผมเคยบอกไปที่สามจังหวัดใต้บทเทอุสตะไม่กลัวบาปนะเห็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ชายหญิงเต็มเป็นแถวเลยไม่กลัวบาปถ้าไม่กลัวบาปอย่างเดียวละขับหักพวงมาลัยชนตายอย่างเดียวพี่น้องอยากจะชนมันให้ตายเลยทำไมอาจารย์ทำไมไม่ทำไมแต่ทำไมอ่ะบอกมึงทำได้ยังไงรู้ไหมว่านบีชาวอิสลามมาถึงวันนี้ซอฮาบะห์เสียเท่าไหร่นบีร้องกี่คืนพี่น้องซอฮาบะห์เจ็บเท่าไรมาถึงเราคนทำลายอิสลามเป็นมุสลิมแล้วรักนบีไหมถ้ารักไม่ทำแบบนี้หรอกพี่น้องถ้ารู้ว่านบีร้องยังไงพี่น้องนบีมีชีวิตยังไงเราอยู่ไม่ได้แบบนี้ผมก็ไม่รู้นบีอยู่ยังไงพี่น้องก็ไม่รู้หรอกนบีอยู่ยังไงถ้าเรารู้ว่านบีอยู่แบบไหนจริงๆเราจะไม่ใช่แค่ทำงานบรรยายเราจะไม่ได้แค่จัดในห้องแบบนี้ผมเชื่อว่าเราออกฟีซาบิลิลละทุกคนผมเชื่อว่าเราปิดองค์กรผมเชื่อว่าเราปิดยามาแล้วออกในทางของอัลลอฮ์หวังความตายเหมือนบรรดาซอฮาบะห์ได้รับแต่ด้วยความอ่อนแอของเราพี่น้องเราไม่รู้เลยว่านบีลำบากขนาดไหนเราไม่รู้ว่านบีทุกข์ยากยังไงพี่น้องนี่แหละผมถึงบอกว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วพี่น้องเนียดไอ้จริงทำไอ้จริงเปลี่ยนแปลงสังคมให้ได้อัลลอฮุมะอันนะอัลลอฮ์อยู่กับเราพี่น้องทำงานไปใครจะเห็นไม่เห็นสำเร็จหรือไม่อัลลอฮุมะอันนะอัลลอฮ์อยู่กับเรานบีมูซาอะลัยฮิสสลามหวังฟิกเกตพี่น้องพาบรรดาอิสราเอลเป็นแสนๆทะเลอยู่ตรงหน้าไม่เห็นชัยชนะเลยนบีมูซาไม่ได้รู้มาก่อนพี่น้องว่าทะเลจะแยกแบบนั้นมองตามอาเดอร์คือจบแน่นอนนบีมูซามั่นใจในอัลลอฮ์กัลลากัลลาอินนามะอียะร็อบบีแท้จริงพระเจ้าของฉันอยู่กับฉันมั่นใจในยะอัลลอฮ์ไม่ทิ้งฉันอัลลอฮ์ไม่ทิ้งไซยาดีนอัลลอฮ์จะนำทางฉันตักดีนอัลลอฮ์ทะเลแยกพี่น้องนูนมูซานบีอัลลอฮ์นบีของอัลลอฮ์แล้วบ่าวของอัลลอฮ์เหรออัลลอฮ์ทิ้งเราเลยวันนี้พี่น้อง
องทำให้เต็มที่ทำให้สุดเท่าที่ท่านทำได้เจอปัญหาอะไรฮัสบิอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะคีลฮัสบิอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะคีลอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่กับท่านอัลลอฮ์อยู่กับท่านท่านเปลี่ยนได้เชื่อผมแมลงวันตัวเดียวยังสร้างความเดือดร้อนให้เราทั้งห้องประชุมนี้ได้เชื่อหรือไม่ผมเอาแมลงวันตัวเดียวพี่น้องเรานั่งอยู่เนี่ยเกือบร้อยคนแมลงวันตัวเดียวนะครับสร้างความเดือดร้อนสร้างความลำบากให้ท่านได้จริงหรือไม่แล้วมุสลิมเป็นล้านสร้างความปั่นป่วนสร้างความเขาเรียกไม่ใช่สร้างความปั่นป่วนนะมุสลิมเป็นล้านเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับพี่น้องให้กับสังคมท่านจงอายแมลงวันเถอะครับแสดงว่าชีวิตเราไม่มีศักยภาพแม้กระทั่งเท่าแมลงวันตัวเดียวทำไมเราไม่มีศักยภาพเพราะเราไม่เคยระเบิดศักยภาพเราออกมาพี่น้องลองสิครับพี่น้องเนียดให้จริงอัลลอฮ์ช่วยอินชาอัลลอฮ์เราคุยกับเด็กมหาวิทยาลัยพี่น้องมีลูกหลานเรียนมหาวิทยาลัยนะเนียดเราวันนี้พี่น้องผมบอกเด็กมหาวิทยาลัยนะเรียนแล้วอย่าเรียนแค่ผ่านเรียนแล้วอย่าเรียนแค่จบเรียนแล้วต้องเป็นเกียรตินิยมให้ได้เรียนแล้วต้องขึ้นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของคณะให้ได้เพราะท่านกำลังจิฮัดทำไมอาจารย์พี่น้องลองคิดสิครับถ้าท่านขึ้นเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเขาจำชื่อท่านไม่ได้หรอกว่าท่านชื่ออะไรแต่คนคุมฮิญาบเขาจะจำได้เขาจะจำได้ว่าท่านมีเขาจะจำได้ว่าปีนั้นมุสลิมได้รับชัยชนะพี่น้องซีเรียสมรภูมิเขารบใช้อาฆาเอชเคพี่น้องบ้านเราสมรภูมิเราใช้ปากกากับความรู้ในฐานะท่านเป็นนักศึกษาเรียนให้สุดเพื่อเปลี่ยนสังคมเรียนให้สุดเพื่อเปลี่ยนให้ได้วันนี้พี่น้องถ้าเราทำอย่างนั้นได้โลกเราเปลี่ยนอินชาอัลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23ปีพี่น้องชีวิตดาวะท่านเปลี่ยนเสร็จสรรพทั้งหมดในโลกไม่ต้องเปลืองงบประมาณเยอะไม่ต้องใช้กำลังคนเป็นหลักใช้อีมานและหัวใจที่มั่นใจกับอัลลอฮ์ใช้ดุอาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เปลี่ยนได้แน่ๆเปลี่ยนได้แน่ๆพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นี่คือซอฮาบะห์ตัสฮีฮุนเนียะห์เช็คเนียดนะพี่น้องก่อนทำและหลังทำเช็คเนียดหลังทุกอย่างที่ท่านจะทำเพื่ออัลลอฮ์ไหมถ้าทำเดินต่อไปใครจะสนใจจะด่าปล่อยมันวันนี้ถ้าสนใจคำด่าของมนุษย์อิสลามจะมาถึงเราคงลำบากซอฮาบะห์ไม่ได้โดนแค่ด่าพี่น้องโดนทุกอย่างแต่มั่นใจยักเกณฑ์ในอัลลอฮ์ผมให้คำเตือนนักดาวะห์คนทำงานศาสนาเอาไว้นะครับจงเป็นสองลักษณะแล้วท่านจะสำเร็จในงานดาวะห์ในการทำงานสังคมจงเป็นเขาควายและจงเป็นสิงโตสองอย่างนะเขานี่ไม่ใช่มีชีวิตนะเป็นเขาควายแล้วเป็นสิงโตสองลักษณะให้มีในตัวดาอีท่านจะสำเร็จอินชาอัลลอฮ์คิดทำงานสังคมตัวท่านต้องมีลักษณะของเขาควายแล้วลักษณะของสิงโตรู้เข้าใจไหมครับคราวหลังค่อยอธิบายเดี๋ยวนอนไม่หลับอะลิมต้องอธิบายเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งแจกนะครับอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวผมให้เวลาไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับต้องนิ่งอย่างเดียวเวลาเราเล่น Facebook พี่น้องทำอะไรไปด้วยหรือเปล่าดูอย่างเดียวด้วยตะวัจุมันตั้งใจดูผมต้องตั้งใจห้ามแจกอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมให้เวลาแจกในชาร์ลอตนะดุหน่อยนะเหมือนครูสอนวิชาสังคมนะเอ้ามีสองสีฟันเขาควายกับราชสีย์ยังไงอาจารย์มุสลิมต้องมีลักษณะเขาควายเวลาคนด่าเวลาคนโจมตีคืออะไรพี่น้องยุงกัดเขาควายพึ่งต่อยเขาควายไม่เจ็บฮะมันไม่มีความรู้สึกแต่ผู้ที่โง่คือยุงที่ไปกัดเขาควายผู้ที่เขาคือพึ่งที่กัดเขาควายควายเขาว่าเป็นโง่แต่จริงๆฉลาดนะครับเขาอยู่เฉยๆของมันใครจะต่อยใครจะตีใครจะกัดใครจะแทงมันไม่เจ็บเพราะเขาอะแล้ววันนี้เราเป็นมนุษย์ใครจะด่าใครจะประณามใครจะโจมตีอัลฮัมดุลิลละห์เราคือเขาควายไม่ตอบโต้อย่าตอบโต้นะครับเมื่อใดตอบโต้แสดงว่าซีฟัตเขาควายหมดไปแล้วสำหรับท่านผมยังเคยตอบโต้เลย
วันนั้นไม่ใช่เขาควายวันนั้นพอดีมันโดนน้ำส้มยวบใหม่อินชาอัลเลาะห์เตาบัตอิสติฟากใหม่นะครับพลาดได้คนพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีอาวุธวันนั้นนะไม่งั้นจะตีโทรศัพท์ผมบอกนั่นคือคนนั่นคือความพลาดของเราเองซอบัตอัลเลาะห์สอนให้รู้ฮะอัลเลาะห์สอนไงซอบัตต้องเพิ่มอีกนะผมบอกต้องเป็นเขาควายนะใครจะตีจะด่าจะว่าปล่อยมันให้นึกเสมอโง่จริงๆที่กัดเขาควายโง่จริงๆที่ต่อยเขาควายและสุดท้ายคนพึ่งที่ต่อยเขาควายมันจะสำนึกในความโง่ของมันกูไปต่อยมันทำไมตั้งนานวะมันไม่รู้สึกรู้สาเหมือนคนที่ด่าคนทำงานศาสนาไปด่ามาทำไมด่าตั้งนานมันก็ไม่ตอบกลับไปดีกว่าแล้วสองคุณลักษณะของราชสีเวลาลุกขึ้นทำงานดาวะการทำงานศาสนาไม่มียั้งพี่น้องต้องกระโจนอย่างเดียวบุกเข้าใส่เวลาถึงเวลาแล้วตั้งรับเวลาถึงเวลาต้องรับอินชาอัลลอฮ์หวังว่าพี่น้องจะสำเร็จราชสีห์ไม่เคยกลัวคนและไม่เคยคิดเยอะเวลาไล่เหยื่อคนทำงานดาวะเมื่อเวลาลงสนามอย่าคิดเยอะเกินไปเพราะการคิดเยอะเป็นโอกาสให้ชัยฏอนเปิดประตูความวัสวะให้กับท่านถ้าซอฮาบะห์คิดเยอะอัลลอฮ์จะไปแล้วยาฟัดบินอบีตอลิบฉันจะทิ้งลูกยังไงอ่ะภรรยาอีกลูกเล็กอีกถ้าฮันซาลาห์คิดเยอะภรรยาเพิ่งแต่งจะไปยังไงถ้าจุลัยบีบคิดเยอะไม่ได้ไปพี่น้องไม่ต้องคิดเยอะถึงเวลากระโจนเนื้อแก้งกับพี่น้องแก้งกวางมันผ่านมาไม่ใช่มาตลอดนะครับสิงโตเวลาเห็นกวางผ่านมาจังหวะที่มันต้องโจมตีมันโจมตีทันทีแล้วสำเร็จทุกรายส่วนใหญ่เหมือนโอกาสในการทำงานศาสนาไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสทำผมกล้าการันตีไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสทำแต่วันนี้เมื่อมันผ่านท่านมาแล้วอย่าปล่อยให้มันผ่านไปฟรีๆจงตะคุบมันให้ได้การทำงานศาสนาไม่ใช่นั่งบายานบนโต๊ะอย่างเดียวพี่น้องทั้งหมดที่ท่านทำให้คนรู้จักอัลลอฮ์นั่นคืองานศาสนาอยู่ในออฟฟิศท่านพูดจริงท่านมีมารยาทเรียบร้อยนั่นคืองานศาสนามีอะไรสังคมต้องการช่วยเหลือจากท่านท่านช่วยได้นั่นคืองานศาสนาอินชาอัลลอฮ์นะครับตัสฮีฮุนเนียอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยูอันมุกัดและสุดท้ายที่จะให้พี่น้องเขาเรียกอัลคุรูจุฟีซะบิลิลลาห์การเสียสละตัวเองในทางของอัลลอฮ์เสียสละพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องจำไว้อย่างทรัพย์เราและชีวิตเราเป็นของอัลลอฮ์ทรัพย์เราและชีวิตเราเป็นของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้ท่านมาวันหนึ่งท่านกลับหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสอบพี่น้องพี่น้องจึงเห็นในฮะดีษนบีพี่น้องอันมาลีฮีอันอุมรีฮีทรัพย์เขาชีวิตเขาหมดกับอะไรอัลลอฮ์ถามทำไมสองอย่างนี้อัลลอฮ์ถามอ่ะพี่น้องของอัลลอฮ์ให้แล้ววันนี้เมื่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องทั้งสมบัติและทั้งชีวิตวิธีที่ท่านจะสำเร็จแล้วจะรอดพ้นจากการคำถามแล้วจะตอบได้อย่างง่ายดายพี่น้องจงขายมันกลับให้เจ้าของมันจงขายมันกลับให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺเมื่อให้ท่านพระองค์ก็จะซื้อคืนอินนัลลอฮฺฮัชตารอมินัลมุมินีนอันฟุซอฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะฮ์อัลลอฮฺจะซื้อพี่น้องด้วยกับสวรรค์ใครจะขายให้อัลลอฮฺไหมถ้าพี่น้องพร้อมจะขายให้อัลลอฮ์จงให้อัลลอฮ์เห็นในความทุ่มเทของท่านท่านอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านอยากได้จริงๆท่านอยากได้ความปลอดภัยในจากนรกทำให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านต้องการความปลอดภัยจริงๆจงขายมันพี่น้องให้อัลลอฮ์นะครับทำยังไงก็ได้ชีวิตท่านจะทำเพื่ออัลลอฮ์ได้สละเถอะครับพี่น้องถึงแม้จะเป็นการกระดิกนิ้วของท่านก็ตามถึงแม้จะเป็นการขยับศอกของท่านทั้งหมดทำมันได้จงขยับและเดินมันไปเพื่ออัลลอฮ์คนที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ชีวิตเขาจะไม่มีความทุกข์และท่านจะเห็นสุดท้ายเมื่อไหร่มะเมื่อใดที่เราบอกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันเห็นแล้วยาอัลลอฮ์เราไม่เห็นหรอกครับปัจจุบันอย่างมากที่สุดพี่น้องในปัจจุบันความสุขที่อัลลอฮ์ให้ในบางอย่างที่อัลลอฮ์ให้แต่เห็นเต็มๆพี่น้องที่รักเมื่อไหร่วันที่มาลักจะมารับท่านพี่น้องลองนึกสิวันนั้นถ้าเรากำลังจะตาย
ทรัพย์สมบัติลูกหลานดุนยาทั้งหมดอยู่ข้างเราวันนั้นช่วยเราไม่ได้แล้วพี่น้องเราอยู่ดุนยาเราไปไหนคนไหว้ไปไหนคนต้อนรับวันนั้นนอนเองอยู่บนเตียงแล้วพี่น้องไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นแล้วถ้าวินาทีนั้นท่านเห็นมาเลยกันมาเอาวิญญาณท่านแล้วพากับฟันจากสวรรค์กำลังรออยากเจออัลลอฮ์หรือยังผมไม่ได้พูดเล่นพี่น้องนบีบอกว่าจะเห็นจริงอินนัลอับดุลมุมินแท้จริงบ่าวที่เป็นมุมินตอนอยู่กำลังจะตัดขาดจากดุนยาอัลลอฮ์ให้เห็นแล้วพี่น้องมาลักมารับแล้วทำไมมุจาฮิดีนยิ้มเขาเห็นอะไรทำไมบางคนตาเขียวตาเหลืองน่ากลัวทำไมบางคนนอนเกือบตายพี่น้องไม่มีแรงพอใกล้จะตายมีเสียงกรี๊ดออกอ่ะเขาเห็นอะไรพี่น้องนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงเรารอวันนั้นพี่น้องดูสิครับวันนั้นมาลัดมารอเราเตรียมรับโอครูจีออกมาเนื้อวิญญาณที่ซอเลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอย่ากลัวอย่าเสียใจอยากเจออัลลอฮ์หรือยังในยะพักเถ้าของอัลลอฮ์เจ้าเหนื่อยมาเยอะแล้วในดุนยาเจ้าเหนื่อยมาแล้วในดุนยาเจ้าทุ่มหมดแล้วในดุนยาเจ้าทำทุกอย่างแล้วในดุนยาเจ้าพยายามอัลลอฮ์เห็นความพยายามเจ้าแล้วออกมาบ่าวของอัลลอฮ์สู่สวรรค์สู่ความเมตตาความอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าอัลลามบารซักพักอบดันอบดาถึงเวลาพักตลอดกาลถึงเวลาพักตลอดกาลพี่น้องอัลฟาวซุลอะซีมชัยชนะอันยิ่งใหญ่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่มันจะได้ต่อเมื่อคนที่ยอมทุ่มเพื่ออาคิเราะห์เพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงหวังว่าเหลือเกินพี่น้องวันนั้นเราจะเป็นคนหนึ่งในนั้นหวังเหลือเกินพี่น้องวันที่เราพักคือวันที่เราจะกลับสู่อัลลอฮ์เหนื่อยเยอะๆนะพี่น้องดุนยาอย่าพักร้องให้เยอะๆพี่น้องดุนยาร้องไปเถอะครับมันจะมีผลกับอาคิเราะห์เราชั่วได้พี่น้องทุกครั้งพี่น้องเวลาเราคิดจะฝืนอัลลอฮ์นะผมเตือนตัวผมด้วยและคนในห้องประชุมนี้ทั้งหมดเวลาเราคิดจะทรยศอัลลอฮ์เวลาเราขี้เกียจละหมาดเวลาเราขี้เกียจทำงานสังคมเวลาเราขี้เกียจทำงานศาสนานึกเรามาอยู่จุดนี้ได้เราผ่านอะไรมาบ้างทำไมตอนเราเละเทะทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เราตายตอนนั้นอ่ะพี่น้องทำไมตอนเราไม่คุมฮิญาบตอนนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้เราตายอ่ะเพื่อนมาด้วยกันพี่น้องเล่นของมาด้วยกันไอ้นี่ตายทำไมเรารอดถึงวันนี้ว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮ์ถ้าเจ้าจะนับความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าไม่สามารถนับได้เลยบาปของอัลลอฮ์เอ้ยความรักที่อัลลอฮ์มีให้เจ้าพอแล้วพี่น้องที่เราจะกลับสู่อัลลอฮ์พอแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้ถามสิพี่น้องชีวิตเราพร้อมหรือยังฉันจะขอมอบและวกับชีวิตนี้ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เถอะพี่น้องแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่แล้วเมื่อใดที่วันตายตอนพี่น้องใกล้จะตายและอยากเจออัลลอฮ์นะถ้าวันนั้นเราไม่ได้อยู่ด้วยกันจำคำผมไว้พี่น้องอัลลอฮ์ก็อยากเจอท่านแล้วถ้าความรู้สึกวินาทีนั้นท่านอยากพบอัลลอฮ์พึงสำนึกเถิดว่าอัลลอฮ์ก็อยากพบท่านแล้วพี่น้องลองนึกสิสมมุตินะครับคนรักคนที่เรารักผู้ที่เรารักที่สุดไม่เจอกันมา 7-80 ปีพี่น้องวันหนึ่งเราจะได้เจอเขาเรารู้สึกยังไงนั่นคนนะครับแต่กับอัลลอฮ์เมื่อเห็นพระองค์พี่น้องท่านจะลืมความสุขแม้กระทั่งความสุขในสวรรค์พระองค์ยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องมันเป็นรางวัลที่ของตอบแทนในสวรรค์ไม่อาจจะเทียบได้กับการเห็นอัลลอฮ์ดุอาให้เราได้เป็นหนึ่งในนั้นเถอะยาอัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในอีมานตายในอีมานวิธีตายอย่ากลัวกับมันพี่น้องอย่ากลัวกับวิธีการตายแต่จงกลัววินาทีที่ใกล้จะตายพี่น้องจะตายด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ขอให้ไปด้วยชาฮาดะห์เถอะครับอินชาอัลลอฮ์นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่แล้วทุ่มเทกันนะครับพี่น้องแล้วฝากกับบรรดาคนทำงานเพื่อสังคมทุกท่าน
ดูหน้ายะมาอัตท่านให้ไว้จำหน้าเขาให้ได้จำชื่อเขาให้ได้รักเขาให้มากๆทั้งมุสลิมีนและมุสลิมะดูไว้นะครับพี่น้องเวลาไม่เห็นกันในสวรรค์จะได้บอกอัลลอฮ์ด้วยเวลาท่านไม่เห็นผมบอกอัลลอฮ์ด้วยนะว่าไม่เห็นผมเวลาพี่น้องไม่เห็นกันบอกอัลลอฮ์ด้วยไม่เจอบังไม่เจออย่าอัลลอฮ์เคยทำงานศาสนามาด้วยกันเคยเหนื่อยมาด้วยกันเคยทำอามัลซอลเลห์มาด้วยกันบอกอัลลอฮ์นะพี่น้องเพื่อนที่เป็นมุมินนี่แหละครับมีประโยชน์มากกับเราโดยเฉพาะเพื่อนที่ร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขในญะมาอะห์ที่ทำเพื่ออิสลามรักกันมากๆพี่น้องนะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะพบกันใหม่ในฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกลับบ้านทุกคนกลับบ้านนะพี่น้องเราอยู่แป๊บเดียวทุกครั้งพี่น้องเวลาเหนื่อยผมเหนื่อยพี่น้องเหนื่อยนึกถึงโฮมเอาไว้แต่โฮมถ้าพี่น้องไม่เข้าใจเอาอย่างนี้พูดกับตัวเองแล้วกันไม่ต้องไปพูดกับคนอื่นถ้ามีเพื่อนอันทำดีแล้วถ้าไม่มีเพื่อนเวลาเราเหนื่อยนะนึกอย่างเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วคำว่ากลับบ้านวะมันยิ่งใหญ่กับหัวใจเราผมอยู่3จังหวัดนะครับมากรุงเทพพี่น้องอยู่กรุงเทพไปมักกะบางที40วันคิดถึงบ้านไปต่างประเทศคิดถึงบ้านไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าก็ได้กลับบ้านแล้วความเหนื่อยความเครียดจบเลยพี่น้องกำลังมีปัญหาอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กลับบ้านอยู่ดุนยาจำไว้พี่น้องอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วเมื่อไรเข้าบ้านหมดความทุกข์ทุกอย่างท่านจะลืมหมดเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องไว้นะครับ 6:15 นาทีนะมีเวลาประมาณ15นาทีโดยประมาณนะครับมักริบกรุงเทพไม่ทราบกี่โมงนะเราให้แจกกระดาษได้ครับจะเชิญจากนี้เชิญเลยครับดื่มน้ำได้เลยนะครับอัลกุมสลามครับน้องตุลาครับหรอครับโอ้อัลฮัมดุลิลละห์ให้อาจารย์เติมเต็มนะคะในการอุศรีข้อที่2มีปัญหาเกี่ยวกับของอุศรีนะเนี่ยที่ผมคนว่าเกี่ยวกับเรื่องสำอางจ้ะเดี๋ยวผมจะพูดปุ๊บเดี๋ยวเป็นเขาควายทันทีคืออย่างนี้ขอบคุณมากนะครับมะอะไหนๆพี่น้องมารับคนไหนนะครับช่วยยืนหน่อยได้ไหมฮะบังวามัดคนไหนครับอัลฮัมดุลิลลาห์แม่เดี๋ยวได้กอดกันสักทีนะครับบังวามัดนะมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ครับพอเข้าบวชแล้วบวชไม่ได้ขาดเลยครบมาชาอัลลอฮ์บังวามัดนะครับเดี๋ยวฝากกลุ่มอัลฮัมนะครับเผื่ออะไรนะรายการบังฮาริมครับชีวิตในดุนยานะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรานี่คือแขก VIP ของเรานะครับพี่น้องยิ่งใหญ่กว่ารัฐมนตรีกระทรวงใดทั้งสิ้นจริงๆนะบางนะจริงๆนะครับท่านคือแขก VIP ของที่นี่นะครับอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากครับญะซากัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้อีมานของบางมุฮัมมัดเข้มแข็งเหมือนเหล่าซอฮาบะห์ด้วยอามีนนะครับส่วนที่นี้ถามนะว่าเครื่องสำอางจริงๆเครื่องสำอางกับผู้หญิงเลี่ยงกันไม่ได้บางคนบอกผู้ชายก็เลี่ยงไม่ได้เอาอย่างนี้ฮุกกลมมันก่อนถ้าเครื่องสำอางปกติเนี่ยถ้าไม่มีส่วนผสมแบบที่นิว่านะไอ้ที่มีหมูนะครับถ้าไม่มีนะคือใช้ได้ต่อหน้าสามีท่านลูกศิษย์ผมไอ้เด็กวัยรุ่นผมบอกแต่งหน้าฮารอมนะทาแป้งมาสคาร่าเอ็มเวย์มอเตอร์เวย์เลยไม่ได้นะทาออกไปข้างนอกนะครับออกไปไม่ได้เพราะเวลาคนเห็นมันเกิดฟิตนะแล้วทำไงอาจารย์เดี๋ยวสตาร์จะแนะนำให้วิธีแต่งหน้าแบบได้บุญเพราะแต่งระดับเราเนี่ยนะโอ้โหเชื่อผมเถอะครับได้บุญเต็มๆแบบไหนโอสตาแต่งงานพอแต่งงานถ้าแต่งเก่งๆสามีรักพี่น้องดูความสวยงามได้บุญอันนั้นหนึ่งส่วนใครที่ยังแต่งอยู่นะครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไป
นะเคยใช้ลิปแดงแป๊ดอ่ะลิปบางลงเริ่มบางลงเปลี่ยนเป็นลิปมันพอลิปมันก็ค่อยๆลดค่อยๆลดไปค่อยๆลดนะครับคนแต่งอยู่อย่าท้อค่อยๆลดคนไม่แต่งไม่แต่งเลยต้องเพิ่มเข้าใจนะเพิ่มกับสามีล่ะแต่กรณีที่นิบอกถ้ามีส่วนผสมของหมูนะอันนั้นเราใช้ไม่ได้ไม่ทราบแล้วนี่ทราบมายังไงครับคือคลิปเนี่ยฟาตาบายานูนิดหนึ่งเราต้องคัดกรองอันนี้ผมพูดเป็นกลางนะเพราะผมไม่ได้ขายเครื่องสำอางนะคือคลิปบางคลิปมาเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คลิปนี้หรอกว่าหลายคลิปออกมานะครับเมื่อคลิปเนี่ยอยู่วิจารณญาณป้ายอย่างภาษาไทยยากฮะวิจารณญาณเราดูคลิปพี่น้องเชื่อถือไหมถ้าพี่น้องรู้สึกว่ามีชุบานฉันอยากเกณฑ์มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านใช้เนี่ยไม่มีของฮารอมพี่น้องมีสิทธิ์ในการใช้ถ้าท่านอยากเกณฑ์กับอัลลอฮ์อยากเกณฑ์มั่นใจแต่ถ้าคลิปออกมาปุ๊บไอ้ยี่ห้อตรงกับที่เราใช้เลยยี่ห้อนี้เกิดความชุบานทิ้งดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อซะนะครับเข้าใจนะครับอินชาอัลลอฮ์นะถึงมันมีอีกเยอะพี่น้องเครื่องสำอางที่ไม่ต้องผสมของฮารอมผู้หญิงเขารู้กันนะผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับเข้าใจนะนี่นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีไหมครับเขียนจดหมายส่งมาได้เลยนะครับมีไหมครับสตาฟเรามีไหมฮะบางราชีอ๋อครับมีไหมครับของฝั่งนี้ทั้งหลายนะครับนะครับเชิญนะครับเชิญนะโอ้โหจะดิ้นพูดสักเขินเลยนะก็อย่าจากกันหรอกครับเราจำเป็นต้องเลือกมาซับผมนึกว่าชื่อคนนะครับมุสฮับมาซับหนึ่งมาซับใดหรือเปล่าหรือทำได้ทุกมาซับเพราะทุกมาซับเป็นสุนนะท่านนบีฮัมดุลิลลาห์คืออย่างนี้พี่น้องต้องเข้าใจก่อนมาซับนะตอบอันเดียวนี่เกือบเหมาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะเอาแบบสรุปง่ายๆคือมาซับทางฟิกเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจว่าใช่ครับแต่ละคนเนี่ยเอามาซับที่ชัดเจนไปก่อนนะสี่มาซับเนี่ยทั้งหมด4ท่านเนี่ยถือว่าเป็นอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์ส่วนที่พี่น้องถามจำเป็นไหมต้องยึดคนนั้นต้องยึดคนนี้ถามว่าจำเป็นไหมไม่ได้จำเป็นแต่เราต้องเรียนเราต้องศึกษาวันนี้พี่น้องศึกษาแบบไหนอะสมมติพี่น้องศึกษาในฟิกแบบอิหม่ามชาฟิอีบ้านเรานะครับเมื่อศึกษาไปแล้วเอาละระดับการพื้นฐานเราเริ่มศึกษาแล้วเวลาเราศึกษาเพิ่มขึ้นอีกปรากฏว่ามัสอาลานี้หนึ่งมัสอาลานี้พี่น้องมัสฮับชาฟิอีแกว่าอย่างนั้นแต่มัสฮับฮัมบาลีว่าแบบนี้มีหะดีษทั้งคู่ยิ่งยุคเราเนี่ยนะยิ่งง่ายในการพิจารณายุคก่อนยุคอิหม่ามชาฟิอีอาจจะยากพี่น้องนะครับการหะดีษการเขาเรียกอะไรการกระจายหรือการแพร่หลายการตรวจสอบยุคนี้บางทีอัลลอฮ์ให้นักวิชาการเยอะเมื่อตรวจสอบปุ๊บพี่น้องดูรู้สึกมัซฮับฮัมบาลีนี่จะน้ำหนักดีกว่าของทางมัซฮับชาฟีพี่น้องก็มีสิทธิ์จะปฏิบัติตามได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะหะดีษที่ถูกต้องในมัซฮับฮัมบาลีก็คือหะดีษที่ถูกต้องสำหรับอิหม่ามชาฟีเหมือนกันเพราะแกพูดก่อนเสียชีวิตไปแล้วอิซาซอฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮับีเมื่อใดมีหะดีษซอฮีห์จงรู้นั่นคือมัซฮับฉันอิหม่ามชาฟิอีนะครับฉะนั้นทั้ง4มัซฮับพี่น้องเรียนหมด4มัซฮับแล้วครับจบยามีอะห์จบด็อกเตอร์ยังถาม4มัซฮับไม่ใช่รู้เรื่องหมดทุกอย่างนะเราเรียนแบบนี้ค่อยๆศึกษาไปแต่ไม่ได้จำเป็นว่าต้องตักลีดมัซฮับนี้แล้วเปลี่ยนมัซฮับไม่ใช่นะเรียนสำคัญที่สุดดูว่าตรงกับนบีมั้ยหะดีษนบีตรงกับกุรอานตามนั้นเลยแต่พอพูดแบบนั้นต้องเข้าใจบางคนบอกอ้าวอิหม่ามชาฟีไม่ตรงอาจารย์ไม่ใช่ไม่ตรงนะฮะเหมือนเราดูเรื่องแตะกันตกไม่ตกนะละหมาดอิหม่ามชาฟีว่าตกหลักฐานหะดีษกุรอานที่ท่านยึดพอเรามาบอกไม่ตกกับนบีจูบภรรยาเราปุ๊บเราบอกนี่มั่นใจหะดีษนี้แล้วเราจะไปประณามอิหม่ามชาฟีได้ไหมครับบอกไม่รู้เรื่องยะเฮดออิไม่รู้เรื่องหะดีษนี้เราไม่มีสิทธิ์จนวันตายไปประณามอิหม่ามชาฟีเพราะเป็นไปได้หะดีษไม่ถึงอิหม่ามชาฟีในบางหะดีษหรือหลักการพิจารณาหะดีษของอิหม่ามชาฟีไม่เหมือนกับอิหม่ามอื่นเป็นไปได้อันนั้นมันเรื่องของเรื่องการคิลาฟขัดแย้งของนักวิชาการอีกนะต้องเรียนเป็นวิชานะครับอันนั้นผมสรุปเข้าใจง่ายๆนะอันนะเชิญครับมาเชิญ
คืออย่าเรียกว่าปะปนอันนี้ฟังดูแล้วมันน่ากลัวเรียกว่าเอาที่เรายากินเอาที่มีหะดีษที่เรามั่นใจซอแฮที่เรารู้สึกว่าใกล้เคียงกับ นบีเราก็ทำตามนั้นแล้วถามว่าครับอัลบาชินีจะช่วยอ่านให้ไม่ต้องเป็นกลอนนะครับนะ เดี๋ยวอัลบาชินีอ่านมาชาอัลลอฮ์เข้าใจแล้วนี่นะค่อยๆศึกษาอันนี้ตรงมีหลักฐานอันนี้ไม่มีหลักฐานเราก็เอาที่มีหลักฐานได้ครับแบบนั้นไม่เป็นไรนะครับเข้าใจเข้าใจจ้ะเข้าใจค่ะคืออย่างนี้นี่ต้องแป๊บนึงนี้คือถามว่ามารยาทเรียบร้อยซอฟไหมคือซอฟทั้งสี่มัซฮับเลยนะถ้าอิหม่ามชาฟีจริงๆอ่ะนะหน้าก็เป็นออรัตส่วนตัวท่านนะครับอิหม่ามชาฟีเลยนะฮะแกถือว่าหน้าเป็นเอาหรอเอาเลยสิครับยุ่งเลยเราคราวนี้แล้วเราเปิดหน้าเอามาสับไหนถ้าตัวท่านเลยนะครับอิหม่ามชาฟีเลยนะครับแกถือเป็นอย่างนั้นแต่เอาละครับพี่น้องเมื่อยุมุลามาเขาถือว่านี่เป็นข้อผ่อนผันเปิดได้แต่จะบอกว่าไอ้เรื่องการละหมาดอะไรนะครับพี่น้องเหมือนกันพี่น้องเหมือนกันข้อแตกต่างนิดเดียวเองนิดหน่อยๆนะครับนิดหน่อยๆแค่นั้นเองเพราะละหมาดเริ่มตักบีรจบสลามเหมือนกันหมดนะครับวิธีการแต่งตัวเอารัดผู้หญิงอิหม่ามฮัมบาลีอิหม่ามชาฟีเหมือนกันเลยแต่งตัวเหมือนกันนะครับมีมัซฮับฮานาฟีแหละครับพี่น้องที่เท้าแกไม่ถือว่าเป็นเอารัดเฉพาะท่านนะฮะแต่ที่เหลือพี่น้องก็ถือว่าเป็นเอารัดฉะนั้นเหมือนกันถ้าพี่น้องดูแล้วไม่สบายใจฉันรู้สึกว่าหลักฐานนี้แน่นกว่าพี่น้องก็ปฏิบัติตามไปนะครับเข้าใจนะนี่นะเรียบร้อยทั้งหมดอะไรครับแต่ว่าท่านนี้สบายใจในการปฏิบัติตามมัซฮับชาฟีเชิญไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะแล้วก็ไม่ทะเลาะกันด้วยไม่มีปัญหานะครับเข้าใจนะฮะเชิญเลยครับเรียนเลยไม่เป็นไรเรียนไปเลยครับเรียนไปเลยและโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยถ้าตำราวิชาการสอนเดี๋ยวนี้มันเยอะมากนะครับแล้วก็นักวิชาการตอนนี้เวลาเขาออกหนังสือเขาจะแต่เยี่ยคือเขาจะให้สมมติมาสับนี้น้ำหนักนี้เขาจะบอกเมื่อวิเคราะห์เหตุผลแล้วมาสับอันนี้ทัศนะเรื่องปัญหาเนี่ยอันนี้มีน้ำหนักดีที่สุดเขาก็จะบอกให้นะครับแต่หนังสือเขาจะมีมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆศึกษาไปนะครับไม่ต้องรีบนะเรียนชาฟีก็เรียนไปก่อนนะครับเรียนไปนะครับทำดีแล้วได้ครับถ้าถูกต้องตามหลักไม่เป็นหาครับครับเชิญครับยินดีอ่ะอันนี้เลยป่ะครับใช่ครับแล้วก็ขอบเขตอันนี้มีพี่น้องสอบถามมานะครับอาจจะให้อาจารย์ตรงนี้ตอบครับขอประชามติหนึ่งก็คือขอบเขตของมุสลิมนะครับจากต่างศาสนาเป็นแค่ไหนบ้างครับซึ่งอาจจะตอบไปดูนะครับคำถามแรกนะครับบอลชัยดินถามว่าเราจะช่วยเหลือประชาชาติอย่างไรบ้างนะครับช่วยทุกวิถีทางที่ท่านทำได้นะครับถ้าพี่น้องช่วยด้านทรัพย์ได้พี่น้องช่วยแต่ช่วยดีที่สุดจงช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเมื่อเปลี่ยนตัวเองปุ๊บนั่นเป็นจุดเริ่มในการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมีองค์กรอะไรขอความช่วยเหลือจากเราช่วยเลยเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนจะไปทำจุดใหญ่ครับแล้วก็ขอบเขตมุสลิมะนะฮะระหว่างมุสลิมะกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมในเรื่องของอะไรก็ไม่ได้บอกนะครับคือเชิญครับครับเข้าใจแล้วคือผู้หญิงมุสลิมกับไม่ใช่ผู้หญิงมุสลิมขอบเขตหมายถึงเอารัดเราแล้วก็การวางตัวแบบนี้ใช่ไหมฮะครับเข้าใจแล้วครับโอเคขอบเขตนะครับพี่น้องเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยคืออุลามามีถ่องทัศนะทัศนะแรกถือว่าผู้หญิงไม่ใช่มุสลิมหุกกลมเหมือนกับผู้ชายปกติอย่างนี้เลยนะฮะห้ามแต่ทัศนะอีกทัศนะบอกว่าถึงเป็นผู้หญิงต่างศาสนิกแต่ไม่ถึงขนาดเป็นผู้ชายแบบนี้คือเห็นได้อะไรที่แบบปกติทั่วไปเราใส่เสื้อแขนสั้นอยู่บ้านได้เขาเห็นหัวเราได้ไม่เป็นไรไม่ถึงขนาดผู้ชายแล้วอุลามะห์ให้ทัศนะน้ำหนักอันนี้แหละครับฉะนั้นเวลาพี่น้องอยู่บ้านครับนอนห้องเดียวกันแต่อย่าเขาเรียกนอนได้ไม่ใช่เป็นนาจิสนะฮะ
ม่ได้เป็นอาจิสนะครับได้คือจับมือได้อะไรได้เพียงแต่เอารัดเราก็ไม่แต่งที่แบบเขาเรียกเวอร์เกินไปแต่งปกติเราใส่อยู่บ้านนะชีวิตปกติเสื้อแขนสั้นสมมุตินะก็เนี่ยแบบนี้ไม่เป็นไรเห็นหัวเราไม่ได้ฮิญาบกับน้าสาวเราสมมุติที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้ไม่เป็นไรปกตินะฮะแต่ห้ามเห็นเขาเรียกอะไรฮะไอ้เข้าใจนะอายเหมือนกันฮะนะครับเขาเรียกส่วนที่เป็นปกติที่มนุษย์เขาครับเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกสิ่งที่เปิดเผยทั่วไปปกติชีวิตประจำวันนะครับ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 คำถามต่อไปนะครับเมื่อเจอบททดสอบนะครับตอนแรกเนี่ยเราว่าจะทนไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะร้องไห้แล้วโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นไปเรื่อยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยพอเริ่มคิดได้เนี่ยอยากจะถามว่าไอ้ช่วงแรกที่เราโทษตัวเองบ่อยๆเป็นบาปไหมครับและจะต้องทำอย่างไรเป็นบาปหรือไม่อัลลอฮฺอะลัมแต่ผลบุญในการอดทนพลาดไปแล้วครับนะไม่ได้ผลบุญในการอดทนแล้วเพราะนบีบอกว่าอัสซอบรุอินดัสซอดามะติลอูลาซอบัตคือตอนที่โดนแรกๆนะไม่ใช่โดนไปปุ๊บไปต่อยประตูปังๆหลังจากนั้นอินนัลลอฮุมะอัสซอบิรีนมันต้องก่อนนั้นนะตอนนบีถึงบอกว่าคนนั้นถือว่าเข้มแข็งมากๆคนที่ระงับความโกรธได้ตอนช่วงแรกเพราะคนจะฟิลขาดช่วงแรกนะช่วงแรกนะนะครับอัลลอฮฺอัลลัมนะครับมีไหมครับอาจารย์ดินเชียงครับในกลุ่มทำงานศาสนาครับที่แตกต่างกันนะครับจะมีแนวทางที่หลากหลายนะครับอยากจะให้อาจารย์บ๊อบบี้นะครับแนะนำให้แต่ละกลุ่มแนะนำสิ่งที่ทำให้แต่ละกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันอันทำดีแล้วยากมากครับยากมากอย่าว่าแต่เราเลยระดับโลกยังยากเลยครับแต่เอาง่ายๆเขาทำไม่ได้แต่เราทำได้โดยเฉพาะเยาวชนยุคใหม่อินชาอัลลอฮฺพี่น้องความแตกต่างคือจุดดีของการทำงานอิสลามถ้าทำเหมือนกันหมดตายเลยครับพี่บังก็บรรยายผมก็บรรยายกลุ่มนี้ก็บรรยายเรียบร้อยไม่ขายดีสังคมมุสลิมแต่ที่นี่มันแตกต่างเมื่อแตกต่างปั๊บเนี่ยทำยังไงให้ไปด้วยกันได้กลุ่มนี้ถนัดเรื่องอะไรพี่น้องถนัดเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เราถนัดเรื่องเยาวชนกลุ่มนี้ถนัดเรื่องเขาเรียกอะไรลงสนามประสานกันสิพี่น้องสิ่งคุณถนัดแบบไหนคุณบุกทางนั้นแล้วพวกเราเป็นทีมช่วยคุณถนัดทางนี้ท่านบุกไปเลยพวกเราเป็นทีมช่วยอย่าเขาเรียกอย่าชนิดที่ว่าเหมารวมเหมาสิบฉันเอาหมดทุกอย่างเลยสุดท้ายไม่ได้ถนัดสักอย่างไปไม่ได้ฉะนั้นวิธีแก้รวมกันแล้วต่างคนต่างทำของถนัดแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโอ้ถ้าทำได้นะอินชาอัลลอฮ์เราต้องเริ่มนะเราต้องเริ่มทำนะครับอินชาอัลลอฮ์หายใจกันไม่ทันเลยนะครับตอบคำถามบีบกับมะกะเร็บมากเลยครับผมจะทำมีน้องถามว่านะครับอยากจะทำงานศาสนานะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าที่บ้านเนี่ยยังเป็นศาสนาพุทธอยู่ครับมีน้องครอบครัวนะครับแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยชอบมารับหลานไปอาจจะหมายถึงลูกของเขาเองนะครับครับอันทำดูแลคืองานศาสนาก็ต้องเลือกพ่อแม่ก็ต้องเลือกและไงอ่ะถ้าอย่างนั้นจริงๆขอคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อาทิตย์นี้หนูมีกิจกรรมอาทิตย์หน้าเดี๋ยวกลับบ้านอาทิตย์นี้มีกิจกรรมแบบนั้นเราแบ่งเวลาได้นะครับไม่ใช่ทำงานศาสนาจนตัดขาดทางบ้านไม่ได้อีกหรือตัดอยู่กับทางบ้านจนตัดขาดงานศาสนาก็ไม่ได้ซาอัตันวะซาอัตันเวลานะครับแบ่งเวลาครับพี่น้องสับกันนิดถ้ายังไม่มีกลุ่มก็หากลุ่มได้เยอะครับเดี๋ยวนี้พี่น้องแล้วก็ใครยังไม่มีกลุ่มทำงานบังชิดินควาลีนะครับหรือว่ารับช่วยเหลืองานกันได้ทำได้เลยครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺครับจะมีคำถามจากทีมงานสักนิดหน่อยครับอาจารย์ครับพี่น้องถามว่าให้สลามกับผู้หญิงได้หรือไม่ผู้ชายครับครับคือผู้หญิงให้ผู้ชายหรือผู้ชายให้ผู้หญิงนะครับเหมือนกันคือเดิมๆเนี่ยได้หลักมุอามะลาตปกติให้สลามได้แต่ห้ามตอนที่จะมีฟิตนะห้ามถ้าให้แล้วใจหวั่นไหวถ้ารับแล้วใจสั่นคลอนห้ามให้และห้ามรับเข้าใจไหมฮะฉะนั้นจะให้ได้ไหมดูหัวใจเราให้ไปแล้วเนี่ยฟิตนะไหมสลามอะไรกุ้มแต่ว่าไอ้ทำไมใจมันผมไม่ได้ทำอะไรเลย
ใช่ไหมใช่ไหมตัวอย่างตัวอย่างใช่ไหมใช่ไหมครับท่านนั้นถ้าให้ไปแล้วเกิดฟิตนะทั้งเราและเขาฮารอมให้ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเขาให้เรามาบางทีผู้ชายเราไม่ได้คิดอะไรนะเราเป็นคนไม่คิดอะไรเยอะแล้วผู้ชายใช่ไหมเวลาเดินขึ้นมาจากละหมาดศูนย์กลางมัสยิดนะเดือนปศละหมาดเนี่ยเจอมุสลิมะพอดีรู้จักเพื่อนชมรมมากับเพื่อนมหาลัยอื่นเต็มเลยแล้วไปสลามอะไรกุ้มเราไม่ได้คิดอะไรเราผ่านไปแล้วคนจะรับอะไรกุ้มสลามหน้าแดงฉีดอันนั้นถ้ารู้สึกว่าตัวเองตอบแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องตอบนะเพราะเมื่อไหร่ผู้หญิงตอบแล้วหน้าแดงถ้าผู้ชายเห็นปั๊บนึกอะไรบ้างไม่ซ้อนเนี่ยไม่ใช่ไม่ซ้อนนะคือใจไม่ขู่ชวนเนี่ยมันต้องผมเป็นผู้ชายผมเอาตัวผมเป็นหลักเลยถ้าหันไปปุ๊บผู้หญิงหน้าแดงเวลาคุยผมเขาเรียกอะไรน่าจะเกลียดเราแน่ๆอะไรเงี้ยมันเป็นฟิตนาเลยนะครับนะทับศัพท์นะเกลียดจริงๆอย่างอื่นสงสัยชอบแล้วมีใจแน่เลยลงมาปุ๊บอ้าวไซตันสารต่อเลยฝากสลามด้วยนะเพื่อนเธอเมื่อกี้มาไปคราวนี้ยาวเลยครับยาวเลยนะฉะนั้นให้ได้ตราบใดที่ไม่มีฟิตนะนะอินชาอัลเลาะห์ครับโอ้โหOh.